ขึ้นทงรบชายไทยเป็นพระเอกต้องขับรถชนรถจี๊ปจริงๆครับคันนี้เหรอครับในฐานะที่ผมเป็นผู้กำกับการแสดงทุกคนต้องเชื่อฟังผมมิฉะนั้นการถ่ายหนังจะไม่ตื่นเต้นคุณทองรบอย่าให้รีเทคนะเออครับผมจะแสดงจนสุดความสามารถใช่ฮะกล้องอยู่ที่นั่นจะคอยจับภาพอยู่ตลอดเวลาทุกคนเข้าใจนะเข้าใจกันดีแล้วนะครับรถจี๊ปไปคอยอยู่ที่โน่นครับเห็นสัญญาณธงโบกลงก็ให้ขับรถจี๊ปมาเร็วไปเว้ยคุณธรบไปประจำรถน้ำของคุณได้ละครับThank you.
มอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะคนขับสิบล้อพามาเขาบอกว่าคุณอดนอนมากเกินไปเลยพลัดตกรถลงมาคุณหมอคุณหมอครับคุณหมอไอ้หนูสวัสดีจ้ะยาเออเอ๊ะหน้าผากเอ็งเป็นอะไรอ่ะตกในบ้านเพื่อนจ้ะยายไหนเอ็งหล่อขึ้นผมมันแล้วรอยายเอาลูกยอให้ผมกินอีกแล้วยายไม่ได้ยอยายพูดจริงๆยายน่ะคิดถึงเองอยู่ตลอดเวลาผมไม่คิดถึงยายอ่ะงานของเองเป็นยังไงบ้างล่ะว่างงานกับยายอ้าวก็ไหนว่าขับรถยังไงขับอยู่ได้พักเดียวก็โดนไล่ออกคงจะไปงาบลูกสาวเขาละสิก็ทำนองนั้นล่ะจ้ะอดทนต่อไปเถอะไอ้หนูวันหนึ่งต้องได้ดีผมมาเป็นห่วงยายอ่ะยายแก่แล้วยายน่ะทำงานได้ทุกอย่างหนักเอาเบาสู้ยายควรจะพักผ่อนผมไม่ช่วยยายไม่ได้สักคนสักวันหนึ่งเองคงสนองคุณได้ถึงข้าจะอยู่ไม่ทันก็ไม่เป็นไรยายขอฝากผีไว้เผาก็พอยายอย่าแช่งตัวเองสิยายแข่งรู้ไหมแข่งก็ตายวันยังค่ำว่าแต่เองเถอะคงจะหิวข้าวมาใช่ไหมข้าจะไปหาให้ไม่ต้องเดี๋ยวยายเสร็จรถใครมารถใครวะจะมาดึกดื่นป่านนี้ตามปกติมีรถเข้ามาหรือเปล่าไม่มีแต่เป็นใครอ่ะมาตามตัวหลานชายของยายสิไอ้ทองลบอยู่ไหนไอ้ทองลบอ่ะข้าจะไปรู้ได้ยังไงล่ะไม่ได้โผล่มาหาข้าร่วมปีโกหกข้าพูดจริงๆเออก็โดยทั่วไปคอยทองลบใช่ไหมข้าไม่รู้อีเท่าเจ้าเล่
ต่อแล้วไอ้ทงลบไอ้มดหัวยีนะบอกมาทำไมลูกปากแข็งอีเท่าไม่มันจะที่ไหนจะไปแล้วมันไปไหนเขาไม่รู้มึงต้องรู้ถ้าไม่รู้มึงต้องตายจำได้คุณมาสมัครงานเมื่อวังกองดีละสงบไปอย่างนะกูไม่ได้มาจี้ปล้นอะไรหรอกคุณต้องการอะไรอ่ะไอ้ผู้กำกับคุณที่รับคุณเขาเล็งหนังอ่ะใช่มานั่งอยู่โต๊ะนี่ผมไม่รู้เขาอยู่ไหนหรืออาถูกหักคอแล้วตะขี้โกหกผมบอกโกหกให้ตายสิตายตายแน่คนในสำนักงานเดียวกันแต่บอกไม่รู้เป็นไปไม่ได้ไม่ใช่คงในนี้หรอกครับมันขอแบ่งชาวโต๊ะตัวเรียวหาร้อยบาทเพื่อรับสมัครงานเท่านั้นครับที่แน่ใจที่พูดมาทั้งหมดเป็นความจริงทุกทอคุ้งเอาผมไปสบางที่วักไหนก็ได้ให้ตายหงสิครับเอาละที่มารบกวนตั้งแต่เช้าขอบใจมากเลยไม่เป็นไรครับฮัลโหลขอพูดคุณบางเจียงหน่อยครับฮะว่าจะไงนะเพิ่งออกไปฮะว่าถ้าเขากลับมาบอกมีธุระสำคัญเกี่ยวกับพุ่งกลับหนังก็เลี้ยวกันฮะจะทำผมจะจริงผมผมกลัวอ่ะมึงก็ไม่รู้จักไอ้ผู้กำกับใช่ไหมไอ้มุตโต้ไม่รู้จักจริงๆครับนายยังกูได้ยินมึงพูดโทรศัพท์หาบันเจิดเรื่อยผู้กำกับก็มันเป็นคงพามาชาลนี่ครับบันเจิดเลยครับนายอยู่ที่โฮเต็งพลาด้าอ่ะขับรถส่งอีกตัวมีของผิดกฎหมายก็ทำนองนั้นอะไรก็มีปืนเถื่อนกัญชาน่าสมไหมครับที่ไหนนู่นเนี่ย
ที่นั่นน่ะนั่นแหละแล้วดิชักโต๊ะได้ไหมครับเสียใจด้วยนะไอ้หมูตอนก็ไม่พูดที่หลอกเราไปปล้นไม่เกี่ยวเขาจ้างกูมาใครจ้างรับค่าที่ดีเราไม่บอกชื่อผู้จ้างไหนๆมึงจะตายแล้วกูจะบอกชื่อผู้จ้างให้มึงรู้เผื่อเอาบุญสักครั้งใครจ้างแม่อัยราไปเองขึ้นไปบนเก้าอี้กูให้เกียรติมึงแขวนคอตายเองเพื่อตำรวจจะได้ปิดคดีนายครับเร็วเดี๋ยวไปสิเป็นบ้านะเร็วสิใจปลาซิวหัวใจวายตายหาไปแล้วสิต้องให้กูออกไปอีกแล้วหายนี่ไปที่หูนะมึงต่อประชินใจหน่อยสิพวกจะพ่อเมฆอัยราได้ที่ไหนเอาเปียกนายถ้าผมบอกนายไม่ฆ่าเรานะบอกคุณพอมหาจำเริญเปิดประตูออกมาให้ยนต์โฉมกันหน่อยสิยะว่าไงยะพระธงรบจะเปิดประตูหรือจะให้ฉันพังประตูกันยะเดี๋ยวครับคุณนายฉันเคาะประตูซะจนมือไม้แทบจะพังแล้วทำไมไม่ขานรับเลยยะก็คนกำลังนั่งอยู่ในส้วมนี่นะบ้าค่าเช่า3เดือนแล้วนะยะฉันยังไม่ได้จากคุณเลยสักแกเดียวครับผมจ่ายมาซะดีๆคือว่าผมยังไม่มีฮะนี่พ่อคุณนึกว่าบ้านฉันเป็นยังไงกันยะพ่อมหาจำเริญบ้านฉันไม่ใช่ศาลาวัดนะยะคุณนายครับคือมันเป็นอย่างนี้ยังไงก็ช่างฉันคอยดักพบคุณน่ะกว่าจะได้เจอก็แสนจะยากคุณจะให้หรือไม่ให้ก็ว่ามาคือผมขอเวลาสัก3นาทีนะฮะจำกันมาให้รับรองไม่มีรายการแหกตาครับก็ได้ฉันจะรออยู่ตรงนี้นะครับ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 คุณนายแต่ก็เกือบจะตายนี่แต่ฉันมาช้าอีกสักนิดเดียวคุณก็แย่แล้วแย่ยังไงครับยังจะเถียงอีกก็คุณกำลังจะผูกคอตายโถเป็นหนุ่มเป็นแน่นแท้ๆไม่น่าจะคิดสั้นเลยผมไม่ได้คิดสั้นหรอกครับแล้วทำไมถึงได้ผูกเชือกไว้ผมทำให้โหนเล่นออกกำลังกายเวลาว่างนะงั้นดีแล้วจ่ายมาซะดีๆโอ้คุณนายโถเทอะไร3เดือนแล้วนะ 1,200 แล้วนี่ยะเอาอย่างนี้แล้วกันพ่อธงรบตามที่เคยตกลงกันไว้ก็แล้วกันนะคะคุณนายอืม
สงสารฉันเถอะพ่อธงรบฉันน่ะเป็นม่ายมา3ปีแล้วเห็นใจฉันบ้างเถอะธงรบไม่เอานะคุณนายฉันขอสักครั้งนะคะพ่อธงรบแล้วเรื่องเงินฉันยกให้นะคะคุณนายต้องการอย่างนั้นเหรอนายฉันมีคุณท่านค่าเช่าบ้าน 1,200 ใช่ไหมคะคุณนายคุณท่านไม่เนาะผลประโยชน์ของคุณนายที่แกควรจะได้รับนั่นสิเธอเป็นใครอ่ะเป็นคนรู้จักกันค่ะไม่เหรอมันโปรดทราบอย่าแซงคิวให้เรียบร้อยเป็นลายลายไปสิยะไปร้องหน้าก่อนไปนะคะพ่อธงรบอะไรกันคะก็ตามคิวสิยะรักษามารยาทซะบ้างสิคนอะไรนี่คุณนายอย่าหาเรื่องฉันนะเถอะหาเรื่องช่างมีสมบัติลูกผู้หญิงซะบ้างเลยเป็นสาวเป็นแซ่แท้ๆแซ่เข้ามาหาก็ถึงที่นี่ฮะจะเข้ามาก็ไม่เข้าประตูพูดให้ดีนะช่วยด้วยพ่อธงรบพอที่คุณนายก็ได้ค่าเช่าแล้วคนจะไปได้แล้วโถพ่อธงรบไปเอาพ่อคุณนายกลับไปก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะพ่อธงรบเชิญสิยะถือว่าสาวกว่าหมูจะหามเสือกพ่อธงรบมันหลังก็ได้ขอให้สมความปรารถนาก็ดิฉันบ้างนะคะยูบิลองทูมีโกรธฉันหรือคะผมไม่หน้ามืดแล้วแล้วทำไมทำหน้าไม่พอใจล่ะเปล่าผมเกรงใจคุณตะขาครับพูดธุระที่สำคัญดีกว่าธุระค่ะเรื่องงานเอ๊ะหน้าผากของคุณอุบัติเหตุนิดหน่อยมามาหาไปเลยหกล้มโถไม่น่าแตกมากไหมคะอย่าสนใจเลยพูดเลยธุระดีกว่าฉันหางานให้คุณได้แล้วทำงานค่ะพ่อของเพื่อนฉันเขาเปิดบริษัทขายรถยนต์ฉันเสนอคุณเขาตกลงแต่กว่าจะตามตัวคุณพบก็แสนจะยากฉันมาที่นี่จะนับครั้งไม่ถ้วนคุณท่านไม่น่าจะวุ่นวายเพราะผมเลยอย่าพูดอย่างนั้นสิข้าทงรบฉันเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณตกงานถ้าฉันไม่ชวนคุณไปเป็นเพื่อนช่วยขับรถเที่ยวหนนั้นคุณก็ยังคงทำงานอยู่กับคุณพ่อผมว่าจะโทษตัวเองเลยครับคุณท่านมันเป็นเรื่องของโชคชะตาจะโทษคุณพ่อของคุณไม่ถูกมันเป็นธรรมดาที่พ่อทุกคนจะต้องห่วงใยและคอยปกป้องลูกโดยเฉพาะคุณทัพคุณมองโลกในแง่ร้ายเกินไปเพราะแต่เรื่องงานขอบคุณมากครับแต่ไม่พูดกันมาหลังดีกว่าอ้าวผมมีเรื่องรีบด่วนบางอย่างที่ต้องรีบทำขอรบกวนคุณอีกเล็กน้อยขอแรงคุณขับรถไปส่งผมหน่อยที่ไหนคะโฮเทลพาราไดส์พาราไดส์สื่อโทรมาตอนนี้วะฮัลโหลเดี๋ยวไม่เจอพูดอะไรนะหรือว่าจัดการให้ไม่ต้องห่วงสบายมากนายเมกออกไปก่อนนะน้องแล้วจะตามมายากให้พี่ด้วยแรกเอาภาพที่นอนมาเปลี่ยนให้ใหม่ครับเจ้านายเอาได้เว้นคำไอ้ธงรบไอ้บรรเจิด
ถูกต้องคนที่นึกต้องการไม่ผิดตัวแน่หรือรู้จักอ้วนเมฆอัยราโทรศัพท์มาก่อนที่นึกจะมาไอ้เมฆหรือต้องการอะไรจากอ้วนจะรู้อยู่แล้วจะรู้ได้ไงวะกูไม่เคยมีเรื่องกับลือมาก่อนหน้าตาก็ไม่เคยเห็นแต่ลือจ่อจงมายุ่งกับอ้วนแกพูดมันก็ไม่มีส่วนรู้เรื่องหรอกเป็นอะไรของใครด้วยเมฆทำไมต้นไงต้นมันมีด้วยกัน7คนว่าจำได้เพียง3ยิงไอ้พวกกับปรีมาเป็นหัวหน้าโจรปล้นกันมา4แล้วเฮ้ยแล้วก็หกวันน่ะก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามแต่ว่าต้องการรู้ที่ซุกหัวไอ้เมฆหรือถ้าอุบอกนั่นน่ะอือใช่เสียใจหรือไม่ครับก็ไม่ได้ข้ากันหรือก็ข้าวผูกกลุ่มหรืออาจโกหกอ้วเดี๋ยวทงลบอย่าประเจิดกูทันห้ามกันทำไมทำไมต้องฆ่ากันประเจิดตอนแรกผมไม่คิดจะฆ่าใครแต่มันมาเล่นงานผมก่อนหลีกไปคุณทันคุณทันจะเสียกับผมเนี่ยกรุณาหลีกไปฉันไม่หลีกคุณทันจะป้องกันมันทำไมคุณจะยิงคนที่ไม่มีทางสู้ฉันเหรอผมไม่จำเป็นต้องชี้แจงแต่จะฆ่าเขาเพื่อช่วยเหลือพวกปล้นงั้นเหรอเรื่องจริงเหรอถ้าไม่จริงคุณทองรบจะมาสืบเรื่องอะไรสืบละใช่นี่แหละร้อยตำรวจโททองรบตายเหรอใช่ตายแน่ถ้าคุณยิงก็ตายโทษทั้งประหารชีวิตอย่าตามมันนะอย่าค่ะอันตรายขอบคุณมากคุณทำได้ยังไงว่าผมอยู่ในห้องนี้ฉันสงสัยนะสิคุณเลยตามคุณขึ้นมาคุณปิดบังฉันทำไมอ่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่สำหรับผมคุณไม่ไว้ใจฉันจริงๆเหรอคะคุณทำเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ผมรักรักอย่างยายนะครับบ้า มีอะไรผมทำไม่สำเร็จอะพี่เมฆถึงจะฆ่ามันไม่ได้หรือก็ชี้ทางให้อัวตามมันถูกเก็บไว้วะฮัลโหลนี่เมฆอัยราพูดทำไมอ้าวอัวกำลังชิบหายวายวอดเพราะการกระทำของลือไอ้เพื่อนสนตีนลือรู้อยู่เต็มอกหรือหลอกให้อัวเล่นงานตำรวจเอ้ยเดี๋ยวก่อนเจอตำรวจที่ไหนกันที่ลือบอกให้อัวจับตัวไว้ไอ้ทงรบนั่นเหรอใช่ร้อยตำรวจโททงรบโทเจอไอ้นั่นไม่ใช่ตำรวจที่ไปฟังใครมาลูกสาวเจ้านายเก่าของอัวสิลูกสาวเจ้านายเก่ารู้เรื่องนี้เหรอใช่เธอรู้ว่าจะลือได้บอกอะไรทงรบไปบ้างไม่พอรู้เป็นตำรวจอ้วก็ต้องหนีว่ามีงานใหม่หรือแก้ตัวแล้วครับคุณตกที่นั่งลำบากมากยายผมผู้เสมอรู้อินโนอินเนก็ต้องมารับครับเพื่อจะล้างแค้นเท่านั้นเหรอมีอะไรที่ผมควรจะทำนี่ไปกว่านี้แจ้งตำรวจเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังคุกสิคุณคุณไม่เชื่อหรือคะว่าความยุติธรรมยังมีผมเชื่อครับไม่ใช่สำหรับทุกคนผมรู้สึกว่ามันเจิดเกรงใจคุณเดิมก็เป็นคนขับรถให้คุณพ่อแล้วก็ลาออกไปคุณพ่อเห็นเป็นคนซื่อสัตย์คุณพ่อเลยให้รถไปทำมาหากิน
เมื่อมันเจออยู่ที่ไหนครับแฟลตเอกชนข้าโรงหนังสุทธิสารมาเลขเท่าไหร่ครับฉันรู้แค่นี้ค่ะบ้านเดิมดูมันอยู่โคราชขอบคุณมากผมไปละเบอร์เท่าไหร่7 2 8มาเจอมาดวัดน้ำครับเอาสิเจออะไรขอบคุณเซ็นชื่อหน่อยครับชื่อเท่ดีจังฮะอันที่กินมันน่าจะต้องวุ่นวายทุกพี่เลยไม่มีใครอยู่อยู่คนนี้ก็เหมาะกับซิคุณพี่ไอ้ทงลบสวัสดีครับคุณเมฆอัญญาราใครบอกมึงว่ากูอยู่ที่นี่ไอ้เจิดลงนรกไปละฮะไอ้ทงลบเลือกโดนกันไปหัวหน้าฉันไม่รู้จะตีลูกเสือไอ้เมฆเดี๋ยวมึงตายอย่างเสือกูทำตามคำสั่งเขาบอกกูมามันเชื่อละตามอาสดองคนไหนวะพุ่งกับหนังโอ้ไอชาติหมาคนนี้กูจำได้ติดตาทีดิไออามอาสดองเวลานี้มันอยู่ที่ไหนกูไม่รู้อย
จะเลี้ยงเดี๋ยวต่อยหอผมไม่รู้จริงๆแล้วก็ส่วนแบ่งมึงได้มาเท่าไหร่ยังไม่มีใครได้รับส่วนแบ่งกูไม่เชื่อเงินทั้งหมดอยู่ที่ลูกพี่ใหญ่เขาบอกว่าเงินจำนวนนี้อาจถูกจดเบอร์คือแบ่งจะถูกจับมึงปั่นน้ำเป็นตัวได้ดีมากข้าพูดจริงๆถ้าเอ็งอยากได้เงินอย่าฆ่ากูเลยโอ้มึงกลัวตายเหมือนกันเหรอไปเอาเงินเสียสองร้อยก็ได้ครับคนชื่อเขียวนัดพบ2 ทุ่มคืนนี้ที่โต๊ะดาวรุ่งโอเคครับคุณเป็นใครพนักงานประปาครับแค่เปิดประตูให้คุณคุณแม่ครับรู้จักพี่แม่เลยเหรออืมครับคุณแม่น่ะแกเลี้ยงเหล้าผมไม่บ่อยอ่ะแล้วพี่แม่ไปไหนอยู่ด้านแอร์กับไอ้หนูครับผมจะเป็นอีตัวผมต้องขอตัวก่อนไปแท็กซี่ไปเร็วไปไหนครับไปเอาไปก่อนเร็วรีบร้อนจังมีหลวงตามเจอในมุ้งเมียน้อยเลยเอาไปก่อนเถอะนะเร็วเข้าสิครับครับครับเฮ้ยผมต้องการจะรถคันแจ้งผมไปขโมยรถเลยโถ่เอ้ยฟังให้จบก่อนสิวะนั้นว่าป่ะคือผมเห็นว่าคุณเคยขับแท็กซี่มาก่อนเนี่ยคุณรู้จักที่เช่ารถดีอ๋อผมรู้งั้นเหมาะแต่ถ้าไม่รู้จักผมหรอกนะโอ้ยบ้ามึงเนี่ยเดี๋ยวสิคนที่พูดไปจบเลยเอ้าพูดไปเลยผมจะกัดฟันฟังทำไม่ได้เรื่องในเราเราเนี่ยเป็นโดนเตะแน่เลยโอ้ยเขาไม่รู้จักผมทุกแห่งก็จริงแต่ที่รู้จักกันก็มีบ้างงั้นคุณไปเช่ามาได้ไหมสบายคุณไปจัดการหามาโดนจีนแล้วคุณเนี่ยแบวเสื้อผ้าที่บ้านผมมาด้วยแล้วคุณน่ะผมจะนอนพักเอาแรงผมไม่ไปไหนแน่นะกลัวหนีนี่ผมต้องอาศัยคุณอีกเยอะฮะโอเคผมมาครับทำไมถ้าทงรบถึงมาบ้านนี้ไม่ได้คือว่ามีปัญหานิดหน่อยครับโกหกมั้งอ๋อนี่ไงครับกุญแจที่เขาให้ผมมาพอเชื่อถือได้ครับทำไมเหรอครับมีคนก็สนเกินไง
ใครจะมาสนผมมีฉันเหรอคะอะไรแค่นี้ก็เฉิมแล้วผมรู้สึกจะเลอะแล้วนะครับไปก่อนแล้วฮะไอ้เชฟเรามันสู้แต่พวกนี้ไม่ซ่าอย่าล้อเล่นนะตายนะเว้ยถ้าไม่อยากตายอย่าทำแบบนี้เอ้ยผมทำอะไรอ่ะก็แอบเข้ามาเงียบๆโถเงียบที่ไหนผมเดินออกดังแล้วทำไมไม่เคาะคือว่าเห็นคุณยังนอนอยู่เกรงใจแล้วไม่เคาะเข้ามาได้ยังไงทางประตูรู้แล้วคงไม่ใช่มดเนี่ยจะได้รอดรู้เข้ามาประตูมันก็ล็อกอ่ะง่ายมากกิ๊บคิดมึงไม่เบาไอ้คุณเรียนมาจากไหนจากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยไหนวะหลัดยาวเว้ยมาพูดคุณทีไรอ่ะมันคันตีนทุกทีไม่แล้วไว้มันลิงนะหนังไหมวางไหมได้เรื่องไหมได้แค่รถเท่านั้นนะโกนหมดแล้วหล่อดีนี่มิ้นหน้าล่ะฟาดแม่ไม้ก็ไม่บอกบ้าผมไม่รู้เรื่องนะอย่าปฏิเสธตอนที่ผมไปเอาเสื้อผ้าขนลุกน้องเบิ่มเศรษฐีนี้มานะเพื่อนไม่แล้วเพื่อนเราเป็นแมงดาเฮ้ยบ้าอย่ามือไวผมไม่ชอบนี่ครับเงินที่เหลือและนี่คงเห็นเขาลดราคาเลยซื้อมาก็ดูเวลานะครับส่วนผมก็หนึ่งชุดไม่แล้วตายหาได้เวลาแล้วเว้ยไปไหนครับต้องไปเรียกดาวรุ่งถึงแล้วเพื่อนเปิดไฟเก่งทีนี้เฮ้ยที่จริงเขาไม่มีหนวดนี่เฮ้อเขาท่าดียังอ่ะใช้ได้มาเอียงซ้ายแน่ๆจังหวะขวาเขาไม่เชิงยังมีสังคมนิยมอ่อนๆนี่หนวดผมไม่ใช่พรรคการเมืองนะเว้ยตอนหนวดสังคมนิยมอ่อนๆมีที่ไหนวะมีสิหนวดสังคมนิยมอย่างแรงยังมีเลยยังหนวดสตาลินไงไอ้ห่าลื่นอย่างกับลิง3ตัวบวกปลาไหล7ตัวนี่อย่าไปไหนอ่ะคอผมอยู่นี่นะเมฆไม่ได้ขึ้นมาเลยครับไม่สักจู่จี้อันรุกเนี่ยไอ้อะไรกันจำกูได้ไม่เชียวไม่ผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยเรารู้จักกันมาแล้วอย่างดีกูจำมึงได้ทั้งที่ตอนนั้นมึงแต่งชุดพยาบาลมาดหมายกูแสบมากกูหลงปลงทั้ง7 คนมีใครบอกผมไม่รู้จักหมดทุกคนผมไม่ได้ร่วมต้นด้วยใครใช่มึงเอเมฆแล้วลูกพี่ใหญ่อีกคนชื่ออาร์มนอกจากนั้นผมไม่รู้จักอ๋อไออาร์มอัศดรที่อยู่มั้งไม่รู้นี่ผมไม่รู้จริงๆแต่รู้จักที่ทำงานกับลูกสาวเขาชื่ออินทิราทำงานอยู่บริษัททำโรงทรานสปอร์ตอย่าห้ามยุ่งจะต้องเสือจนได้คนเป็นห่วงตกลงผมขอร้องเถอะปล่อยมันไปมนุษยาบอกอะไรให้รู้หมดแล้วเสียใจถืนปล่อยเวรนี่ไปถ้าก็ส่งเขาไปลงนรกเท่านั้นเองการฆ่าคนมันผิดกฎหมายนะแต่ผมไม่สน
เชื่อผมเถอะหุบปากซะได้ผมปล่อยคุณฆ่ามันไม่ได้เฮ้ยไม่น่าฆ่ามันเลยมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุบ้าบออะไรคุณฆ่าเขาให้ชัดผมยอมรับว่าผมมีเจตนาฆ่าไอ้เขียวโดยมีคุณสมรู้ร่วมคิดด้วยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเฮ้ยหรอกคุณเป็นคนพาผมมาที่นี่งั้นเรียกว่าอุบัติเหตุเถอะวะขอท่านโทษผมต้องการพบคุณอิงทิราไม่ทราบว่าใช่คุณหรือเปล่าดิฉันคันวดีค่ะอิงทิราโน่นค่ะขอบคุณครับเชิญนั่งมีธุระอะไรเหรอคะผมมาสมัครขับรถครับเอ๊ะมันจะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงานนี่คะยังไงกันแน่ครับนั่นน่ะสิคะดิฉันเองก็งงเพื่อนผมเคยทำงานขับรถในบริษัทนี้ถ้าบอกว่าถ้าว่าอยากได้งานทำก็ให้มาติดต่อกับคุณอินทิราอัสดรขอโทษครับคุณนามสกุลนี้หรือเปล่าครับค่ะดิฉันเองโอ้ก็ไม่ผิดตัวสิครับคุณเข้าใจผิดดิฉันไม่มีหน้าที่โถคุณอิงกรุณาเถอะครับผมน่ะตกงานมาครึ่งปีภาระก็หนักลูก6เมียพ่อตาแม่ยายครบเกิดแล้วยังแถมน้องเมียอีก5ดิฉันช่วยคุณไม่ได้จริงๆค่ะโถคุณนะช่างกระไรคุณนี่ยังไงนะขอโทษฉันมีงานต้องทำอีกค่ะใจร้ายเฮ้ยอย่าจะรถนะอะไรสิจู่ๆก็ไล่ลงผมคงคอยเฝ้าคุณอิงทิราอยู่ที่นี่ส่วนผมมีธุระต้องไปทำที่สำคัญกว่าเข้าใจแล้วผมจะไปรู้ได้ยังไงว่าคุณอิงทิราสาวสวยนะเว้ยใส่เสื้อกระโปรงติดกันสีชมพูม่วงขาว อย่าลืมอ่ะคุณต้องตามมาถึงที่อยู่ของเจ้าหล่อมนะแล้วพบกันที่โรงแรมโชคดีดีใจมากที่คุณอาครองเขตมาเยี่ยมถึงบ้านตั้งใจมาเยี่ยมพิธนูหลายครั้งแล้วจะมาที่ไรมีธุระด่วนทุกทีวันนี้คงจะได้พบพิธนูแล้วเจ๊ะเจ๊ะคุณต้องการอะไรอ่ะไม่ต้องถามขยับไปไม่งั้นตายขอบคุณที่คุณมาช่วยดิฉันคุณตามมากราบผมทำไมอ่ะคุณรู้จักฉันเหรอเฮ้ยเอ๊ะฉันงงไปหมดไม่นึกว่าจะเป็นคุณรู้จักกันเหรอเนี่ยค่ะ
ธงรบชายไทยนี่คุณอาครองเขตขุนพลเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อใช่ไหมยินดีที่ได้รู้จักถ้าคุณมาช่วยไม่ทันฉันกับหลานสาวคงแย่มันเป็นอะไรไม่ได้ครับคุณแต่งอย่างนี้ทำไมคะคุณก็จะเหตุผลดีแล้วไม่ใช่เหรอสวัสดีครับพี่ธนูสวัสดีเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับจะมาอาละวาดหน้าบ้านฉันทำไมเธอรู้ไม่ได้อาละวาดเข้ามาขัดขวางคนร้ายค่ะจริงครับคนร้ายครับค่ะมันมากัน2คนจะมาเอาตัวนุ๊กไปทางรบเขาช่วยไว้ไม่น่าเชื่อเรื่องจริงพี่ธนูผมยืนยันได้มันเป็นไปได้ยังไงฉันไม่มีศัตรูที่ไหนพี่ธนูเนี่ยเป็นเศรษฐีมีลูกสาวคนเดียวมันเรียก3ล้านพี่ธนูก็ต้องจ่ายโจรฆ่าไถเป็นไปไม่ได้นะโทษคุณพ่อมันน่าแปลกที่เข้ามาขัดจังหวะโดยเฉพาะเจาะจงเป็นใยหนูผมมีธุระผ่านไปทางหน้าบริษัทเห็นไอ้สองคนมีพิรุธผมก็เลยตามมันมาครับมันบังเอิญมากไปคุณพ่อหมายความว่าทุกอย่างมันเป็นคนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาทำไมพี่ธนูถึงอคติกับเขาอย่างนั้นหยุดจะถือได้ยังไงมาว่าฉันผมไม่ได้ว่าพี่ธนูแต่คนคนนี้เสี่ยงตายเพื่อลูกสาวตัวแท้ๆเขายังถูกกล่าวหามันไม่ถูกต้องอย่าพูดดีกว่าแกไม่รู้เรื่องทำไมจะไม่รู้เรื่องในเมื่อผมอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาเอาละครับแปลว่าผมไม่พูดสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองทองรบลาละครับโชคดีน้องชายที่ค้างอยู่นี่ล่ะคือว่าผมไม่ทันมองนะครับว่าเป็นตำรวจนึกว่าพวกนักวิ่งราวได้งานข้างหลังแต่ผมเบรกไม่อยู่มีหวังซวยเออแน่เจอข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานแต่ผมไม่ได้ทำนะฮะคงไม่เจอข้อหาร้ายแรงละมั้งครับสารวัตรฮะคุณเรียกผมว่าไงสารวัตรครับจ่านี่เหรอเรียกว่าสารวัตรผมเรียกล่วงหน้าครับคุณคะนายอ่ะผมเองผมน่ะหมาหรือคนคนเว้ยอ๋อกันน่ะนึกว่าหมาข้าไปแดกซะแล้วเฮ้ยอะไรเข้าประตูวะมือฝรั่งเว้ยอ๋อดีมากนะมือไทยไม่มีหรือไงเว้ยมีแต่ไม่ได้ว่างงาตีเปิดก็ได้เว้ยก็ล็อกไว้นี่วะก็ปู่ทวดสอนคาถาสะเดาะให้ก็ใช้มันเลยก็ได้อืม
Liberty, 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 Spaghetti, Piang, Piang.喂ใช้กุญแจผีเหรอไม่ใช่ใช้คาถาน่ะไงคาถาบ้าบอเลยวะนำภาษาอังกฤษด้วยปู่ทวดผมจำมาจากแม่มดทีวีเฮ้ยพูดช่วยปู่ทวดคุณมีทีวีดูที่ไหนเล่าไม่มีก็ได้แต่แม่มดคนเดียวกันเลยไปปลาไหลจนได้มีกี่โมงแล้ววะผมนอนรอคุณจนน้ำเต็มอกผมแล้วก็หมายว่าไม่ค่อยสู้ยังไงล่ะบ้าผมไม่ใช่คนอย่างคุณเนี่ยใช้ไปสะกดรอยตามผู้หญิงเขาหน่อยโมไปโอ้โลมฟะจนหน้าตาบวมมันมะนี่คุณทองลบพูดให้ดีนะคุณอินทิราเป็นผู้หญิงที่คุณไม่ควรจะไปดูถูกเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆที่หน้าทะนุถนอมแถมน่ารักซะด้วยอ้าวปะทำไมที่ไม่มาช้านะวะโธ่ก็มารถเมย์เสื้อท่านรถเมย์ทำไมแท็กซี่เยอะแยะเธอเนื้อทั้งตัวเหลือเพียง8บาทเท่านั้นจริงสิวะแปลว่าคุณตามเธอจนรู้ที่อยู่เธอได้ใช่ไหมใช่ที่ไหนห้วยขวางผมต้องการตัวอินทิราฮะว่าไงนะถ้ามีอินทิราอยู่ในมือตามก็จะเดินเข้ามาหาผมเองคุณใช้อินทิราเป็นเหยื่อล่อถูกต้องเหยื่อล่อตัวประกันเครื่องมือบีบบังคับผมไม่เท่ากันวันนี้เปิดฟรีปอดเราสนุกให้เต็มที่ดีละกันมาฉลองความสำเร็จกันหน่อยพี่ดุ๊กบริการหน่อยจะมาพูดทำมึงทำทางกับคนพิการผ่านสงครามด้วยจะมาพูดเลยว่าสงสารคนพิการตาดำๆด้วยจะมาพูดเขาจะมีความสุขวันจะเลยที่เราสมัยสองตาตาดังๆให้ทุกคนตั้งดังว่าคุณแบบนั้นถ้าคุณทำการเดินพี่ก็สงสารนะให้เขาเป็นมากหน่อยโอ้สงสารทำไมคนโรคโลกคนไทยใจบุญสุนทานนะพี่ให้เขาเถอะนะเดี๋ยวสิใช่บุญสุนทานนะครับเป็นกุศลของประชาชาติไปด้วยคุณทำการเถอะแต่คนพิการใจอะไรครับพี่ก็เปล่าใจพี่มอบไว้กับเธอไอ้ขี้รุ่นทำบุญทำทานโดยสงสารผู้พิการเลยหิวข้าวแต่แย่ตายเลยจะเป็นผลบุญบางกุศลของท่านติโอ้ยโดยทำบุญทำทานมาแต่ครับคุณยังว่าสงสารคนพิการกระบาดทุกคราบดูแลเจ้าประคุณสอนน้องชายเอาอีตัวมาเหรอสวัสดีครับเจ้านายวันนี้พักทั่วครับมากินให้สบายครับน้าเวทำไมไม่สนุกกับเด็กๆแล้วมีเรื่องร้อนใจเกี่ยวไอ้ทองลบไอ้หนุ่มที่นี้รอดไปใช่ไหมใช่เรื่องสำคัญมากงั้นไปคุยกันที่ห้องมันกำลังตามล่าพวกเรามันตามไปสิมันจะได้รู้อย่างไรว่าใครเป็นใครมันกำลังแกะรอยตามพวกเราถูกทางนะปัดซุบใครเป็นคนทิ้งร่องรอยไว้ให้มัน
ไม่เลยกันไม่เข้าใจว่ามันสืบสาวมาได้ยังไงแต่ที่สำคัญมันถึงตัวกันแล้วแบบนี้แกก็อยู่ไม่ได้รีบเห็นก่อนที่มันจะเอาตำรวจมาลากคอเรื่องตำรวจไม่ต้องห่วงไม่ห่วงได้ยังไงกันมั่นใจลูกน้องเราเสือไปฆ่ายายมันตายมันเลยบุกถึงบ้านแล้วแกจะให้กันช่วยยังไงกันได้มือดีสักสองสามคนอย่าเพิ่งปล่อยมันไปก่อนมันมีประโยชน์กับเราสองคนถ้าไม่จำเป็นอย่าไปยุ่งกับไอ้ทงรบคุณยินที่รักครับเชิญตอนนี้ฮะคุณยันคุณอินเข้าไปทำงานค่ะคุณยันคุณมาธุระแถวนี้ครับผมมาหาเพื่อนเลยแวะมาเผื่อว่าจะไปทางเดียวกันขอบคุณค่ะหมดแรงใจเดี๋ยวมาทำงานไม่ทันสายหน่อยไม่เป็นไรค่ะมาหาผมนี่ช่วยสมัครเพื่อนผมทองลบครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีที่รู้จักเช่นกันค่ะใช้รถเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจครับผมยินดีรับส่งเพื่อนใหม่ครับใครคะคุณอินทิราค่ะไปทำงานแล้วนี่คะเอ๊ะไม่ได้ไปเนี่ยไปสิคะดิฉันเห็นมีรถมารับรถมารับผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะคงเป็นพี่ชายไม่ใช่พี่ชายฉันเคยเห็นค่ะแต่นี่เป็นพวกหนุ่มๆหนุ่มๆมารถอะไรคะรถเก๋งค่ะหน้าตาแล้วคะหุ่นดีหล่อทั้งคู่ขอบคุณสวัสดีค่ะหนูกำลังคิดถึงคุณอาอยู่ทีเดียวอาก็เป็นห่วงหนูหนูกำลังกลุ้มใจเพื่อนหนูหายไปโดยไม่มีร่องรอยเพื่อนเอ๊ะเพื่อนคนไหนยินทิลาค่ะหนูกลุ้มใจอยากปรึกษาคุณอาใจเย็นๆค่อยๆคิดเออแล้วพ่อหนุ่มคนนั้นล่ะทองรบหรือคะหนูไปหาหลายครั้งไม่พบพื้นเพภูมิหลังของเขาน่ะอาสนใจเป็นคนต่างจังหวัดค่ะเคยขับรถอยู่ที่บริษัทหลายเดือนอ้าวแล้วทำไมถึงออกซะล่ะคุณพ่อไม่ค่อยชอบหน้าท่านเป็นห่วงหนูค่ะคนมีลูกสาวสวยอย่างพี่ธนูก็น่าห่วงเออว่าแต่เขาได้งานใหม่หรือยังอ่ะไม่สิจะยังค่ะคุณอามีอะไรหรือคะอาเห็นเขาเป็นคนดีอยากจะช่วยเหลือเขาแต่หนูมีความมั่นใจว่าทงรบคงจะติดต่อมาถ้าเขาติดต่อมาอาขอพบด้วยได้ไหมได้ค่ะหนูคงสบายใจสินะอาไปละค่ะThank you.
นอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่ดวนออกไปเถอะอย่าพี่นะจันจันสวยจันสวยเกินไปนะจันไม่นะพี่ดวนอย่าลืมสิว่าฉันน่ะเป็นเมียพี่ลือนะเพื่อนพี่นะนอกจากจันสวยไปหมดทุกส่วนมามาอย่าดื้อสิว่างง่ายๆเร็วๆไปไปจันสวยแน่แต่ต้องหลังจากจันตามใจพี่ชัวร์ไปโก้ไปสิพี่เลอพี่เลอถามหรือเปล่าพี่จันพี่เลอมีใครอยู่หรือเปล่าพี่จันจากพี่ไปแล้วโอ้น้องจันพี่ไม่เชื่อว่าไอ้สองคนจะคิดฆ่ากันไม่ว่ารูปการที่เห็นจะเป็นไปในลักษณะไหนพี่ก็ไม่เชื่อพี่แน่ใจว่าเอมี่ไม่ได้ยามถึงกับคิดชั่วกับพี่สะพ้ายจนเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมันเป็นไปไม่ได้ต้องรบครับถึงคุณจะทำให้ฉันเดือดร้อนแต่คุณก็เป็นลูกผู้ชายมีคุณธรรมต่อที่ฉันคิดว่าเราคงจะได้พบกันอีกลาก่อนกรุณาบอกนายยันกับลุงอ่วมผู้ใจดีด้วยอินทิราหนูจะมาชมจังจ้ะโกหกชัดๆ
เดือนนี้ต้องจะตายไปไปขึ้นบ้านไปสิก็ไปคุณต้องมาหัวเราะเยาะฉันเออเด้ลุงพาคุณดิมทิลาไปทัศนาจรที่ไหนมารู้แล้วทำไมแกล้งถามผมไม่รู้จริงๆนะฉันไม่มีอารมณ์อย่างคุณว่าแต่ฉันหนีคุณแล้วกลับมาทำไมอ่ะโอ้คงคิดถึงผมใช่ไหมล่ะบ้าฉันไม่ได้คิดถึงคุณแสดงว่าคุณไปไม่รอดเพราะลุงอ้วนมันสินะแม่แล้วนี่อย่ายั่วฉันนะนี่ผมไม่ได้ยั่วนะแต่คุณไม่น่าดิ้นรนให้ลำบากไปนอนเถอะป่ะไปนะไม่ต้องมาออกคำสั่งฉันจะนอนเมื่อไหร่มันเรื่องของฉันตามใจผมไม่ได้ห้ามนี่ขอมาฝากคุณไปเข้าครัวลูกแกโอ้มันของอะไรมีใครรู้มั้ยว่านายอยู่ที่นี่ไม่มีคิดผิดมีคนรู้ว่านายอยู่แถวนี้รู้กระทั่งใช้รถคันนี้นี่มันคือใครกันวะปลิวนาทองใครอ่ะปลิวนาทองไอ้ปลิวกูต้องการรู้ที่อยู่มึงทั้งหมดกูไม่รู้มึงบอกกูมานะไอ้ปลิวไม่งั้นมึงตายฉันต้องอยู่ไอ้การคนเดียวอยู่ไหนโรงแรมเป็นจรัญหอบ13ไม่ได้ตั้งใจมันลืมตัวหน้ามืดเนี่ยโถไม่ให้บุญลือมันอย่าให้มันยายครับแต่สายเกินไปแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นการกระทำของผมนายจ๋านายครับคุณบุญลือโทรศัพท์มาครับเขาว่าไงวะถามถึงคุณลำดวนนะครับบอกเขาไปว่าลำดวนไม่ได้มาที่นี่ถ้าถามถึงอ้วบอกว่าเพิ่งออกไปข้างนอกครับมั่นใจว่าไม่ได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ครับชิบหายแล้วสิอะไรไม้ปัดหูผมมึงมีศัตรูที่น่ากลัวกว่าใครทั้งสิ้นนานแล้วเหรอครับไม่นานแล้วค่ะมีเรื่องอะไรอีกเหรอครับก็เรื่องหนูอินทิราหายไปจากบ้านเรื่องนี้ผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะเราสงสัยพวกคุณอามอาจจะจริงอย่างคุณเขตว่าครับคุณจะช่วยฉันได้ไหม
อ๋อผมต้องลงช่วยคุณทันถ้างั้นผมกลับก่อนคุณทองรบไปส่งยายหนูก่อนแล้วกันตกลงครับไปก่อนคุณทันเข้าไปรอผมในรถนะฮะเป็นวัตถุระสักประเดี๋ยวค่ะใครพูดคะกองแกพูดคุณอาคะหนูพบกระเป๋าถืออินทิราอยู่ในรถของทองรบค่ะคุณอารีบสืบหาตัวอินทิราด่วนขอบใจหนูมันมีเบื้องหลังมากกว่าที่นายบอกยังนายว่าตามล่าพวกปล้นบ้านยายของนายที่บ้านนอกและฆ่าท่านตายใช่ยายกันตายจริงๆการเผาท่านกับมือเผายกนาถาไม่มีผ้าเหลืองมาโปรดไม่มีเสียงพระสวดส่งวิญญาณไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีแต่ไฟทุ่มและคาเรือนฮะนายเผาทั้งบ้านนะก็ไม่มีโอกาสทำศพยายเพราะพวกมันตามล่ากันอย่างไม่ลดละทิ้งผียายคาเรือนอยู่ก็ไม่ได้ผมเชื่อว่านายพูดจริงทองรบแต่ว่านาแห่พูดไม่หมดนายคิดอย่างนั้นไหมทองรบมันมีบางอย่างสอบไปในรูปนั้นเอาละผมขอถามเกี่ยวกับยายนายเอาสิท่านรวยมากไหมก็มีเพราะพวกมันปล้นประมาณเท่าไหร่เฉพาะเงินราวๆหมื่นรวมทั้งหมด7คนแต่ยังไม่ได้แบ่งกันเพราะตัวหัวหน้าใหญ่กลัวแบงค์ถูกจดหมายเลขไว้ถ้าเป็นการปล้นผู้ชาวบ้านธรรมดาเงินแค่หมื่นเดียวผมแน่ใจว่าไม่ใช่ของยายต้องมาจากธนาคารหรือไม่ก็หน่วยราชการเป็นจำนวนล้านแกเป็นคนช่างรอบรู้ดีเหลือเกินยังใจคอจะยิงผมจริงๆเหรอทองลบเพื่อสวัสดิภาพคู่กันทำไมแกทั้งร้อนตัวทั้งเดือดทั้งร้อนนายลุ่มปล้นไม่จำเป็นต้องรู้ผมกำลังจะตายแล้วเนี่ยใช่คืนปล่อยไว้ตาไม่เคยพบปืนแต่เดี๋ยวนี้มันจำเป็นมีไว้ป้องกันตัวมันพอจะช่วยได้บ้างจริงค่ะตัวหนูว่าไม่กล้ายิงแม่จะจับก็ยังหวาดจริงใช่บ้างเซว่าแต่เรื่องทงรบล่ะอาใจร้อนอยากจะรู้ยังไม่กล้าคิดค่ะแต่เป็นห่วงเป็นไปได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องรักไม่ค่ะแล้วผู้ชายอีกคนหนึ่งล่ะเป็นไปได้ค่ะแต่หนูข้องใจทองรบไม่ยอมพูดความจริงเมื่อหนูถามถึงอินทิรารู้ตัวคนเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนแล้วก็ไม่มีปัญหาอาจะระดมคนสืบให้ขอบคุณค่ะไม่ต้องไปส่งอาหรอกนี่แหละชีวิตสนุกมากไอ้พวกบัดซบทำแกแสบเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้ลองก้นเอาขี้มาป้ายแล้วเธอยังไม่พอไล่ฆ่าแกอีกแล้วทำเป็นแกไม่รู้แต่ให้กันแนะนำก็ควรเข้าหาตำรวจไม่เป้าหมายของการคืนชีวิตแกพูดด้วยใจจริงหรือเปล่าทองลบ 100% การต้องรีบไปไล่แต่มองเฝ้าห้องอยู่ก่อนอ่ะเดี๋ยว
ที่จะส่งกับลงนรกขอบใจให้ช่วยกันรอดตายแล้วพบกันเฮ้ยทบลืมพบมันที่ไหนที่โรงแรมให้ผมไปจัดการกับมันดีมั้ยไม่ต้องนายใหญ่บอกว่าให้ปล่อยมันไว้ก่อนแม่ไอ้ทงรบมันส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่าแม่ยังไอ้บ้าหึมันจะเอายังไงกันแน่วะอยากพบมันไหมมันอยู่ไหนเนี่ยเอารายละเอียดให้อามสิที่อยู่ของมันเด็กก่อนละวันอยู่ที่นี่แน่นะแน่นอนครับที่โรงครับไม่ถูกสิครับจะขัดขืนการจับกุมหรือไงหนูรัดข้อหาไม่ง่ายเลยครับหมดอย่าตีลูกเสือเลยคุณทองรบใครบอกผมชื่อทองรบผมชื่อยันมายมหวานตั้งหากนั้นมีหลักฐานอะไรมาแสดงไหมไม่มีสวัสดิ์บอกว่าคนที่ชื่อทองรบน่ะมีแผลเป็นกินของหมูผมบอกหมดแล้วผมเปล่าโกหกงั้นผมไปตรวจรายชื่อผู้เช่าที่เสมียงก่อนโมสนใจมือไหมไปยิงมือมาไม่ต้องใช้ปืนหรอกเขาปฏิรูปโครมยศของหมูก็ได้มาติดที่แขนขวาเลยล่ะครับถูกปล้นฮะที่นี่อ่ะผู้จัดการมีตำรวจปลอมมาปล้นผมยิงกระต่ายในห้องช่วยไปจัดการให้ด้วยฮะครับครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นี่คุณอินคุณช่วยเขียนจดหมายที่คุณธันบดีทำโรงให้ผมหน่อยสิครับคุณรู้จักเธอเหรออืมเขียนว่าคุณพาฉันมากักตัวไว้ที่นี่อย่างปลอดภัยเหรอคะผมก็พังสิคุณจะให้ฉันเขียนยังไงล่ะเขียนง่ายๆคุณมาเที่ยวบ้านเพื่อนที่สระบุรี
แล้วเกิดเจ็บป่วยกระทันหันกำลังพักรักษาตัวอีกไม่กี่วันคงหายมีแขกพิเศษบุกเข้าไปหาแกที่โรงแรมอ่ะถามมันหรือเปล่าถามให้มันเอาลูกปืนกรอกปากเอาเหรอผมเห็นหนีมาได้ก็บุญละเสร็จแล้วค่ะดีมากใช้ได้นะยันโอเคแล้วก็ไปละโถลอยแพกันอีกแล้วก็ไม่ได้ลอยแพก็ไปเดี๋ยวก็มาช่วยซื้อเกมมาฝากด้วยนะโอเคตกลงไปละนี่คุณเขียนในมือข้างไหนมือขวาค่ะข้อความในจดหมายจะทำให้ธรรมดีรู้ทันทีว่ามีเหตุผิดปกติเกิดขึ้นกับคุณโทรศัพท์คงไม่ทันคิดคุณทันจะรู้ได้ยังไงอ่ะคุณทันไม่ใช่คนโง่เธอย่อมจำลายมือของคุณได้ในจดหมายคุณบอกว่าคุณประสบอุบัติเหตุแขนขวาหักถ้าเป็นคุณคุณจะเหลียวใจไหมว่าคนมือหักเขียนหนังสือได้ยังไงแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจนี่คุณไม่ยอมรับงั้นสิค่ะเดี๋ยวทงรบมาผมจะบอกอยากก็อย่าบอกได้โปรดเถอะนั่นคนก็ยอมรับมาสิค่ะฉันจงใจกรุณาอย่าบอกคุณทงรบนะคะผมไม่แบล็กเมย์คุณล็อกจะไม่บอกไอ้ธงลบว่าหนึ่งอยู่กับลูกแกะสองต่อสองโอ้ยาเดี๋ยวผมก็โดนกระทืบตายหาเท่านั้นน่ะเอาเอามันขึ้นแต่ข่าวว่าเลวอะน่าเสียดายโทรก็อยู่อยู่สิคนของการเห็นมากับตาแกใช้คนชนิดไหนกันแล้วคนของแกอ่ะหรือผู้ไม่สวยขอโทษแกมาเนี่ยเพื่อย่อเย้ยพวกเราใช่ไหมลำดวนเมฆเขาไม่ได้ย่อเย้ยเราเนอะใจเย็นๆหน้าเมฆเรากันเองทั้งนั้นแหละก็ได้เรื่องศัตรูเรานอกจากไอ้ทงรบมีไอ้ยันเพื่อนของมันเป็นสองสามใครท่านวดีลูกสาวเจ้าของบริษัทเธอผัวพันไอ้ทงรบไม่ต้องห่วงอ่ะฉันจะจัดการให้แล้วพบกันเฮ้แต่ผมเขายืมให้แหลกไปแล้วช่างมันนะมันจะช้าเกินไปเราว่าไม่ได้จะได้ครับไปยังไงบุลือมาครับไอ้บุลือมึงต้องตายถ้ามีการตายเกิดขึ้นบ่อนการพนันที่นี่ก็ชิบหายก็ผมไม่มีทางเรื่องนะครับรีบลงไปข้างหลังก่อนนะกดมหาสติอะไรอีกล่ะจากนั้นยังไม่อนุญาตเลยครับอ้าวไอ้งั้งสำหรับบุญเลยกูเคยห้ามอะไรแล้วสวัสดีครับนั่งสิฉันต้องการพบพอดีมีเรื่องอะไรหรือครับไอ้ถงรบ
คุณแม่เอามาอยู่แล้วกันมาอยู่มันกำลังจะฆ่าพวกเราหมดเพิ่มมากไปมันเอาจริงขนาดเมฆอัยยลายังถูกมันถล่มถึงบ้านฮะเป็นความจริงเหรอครับจริงหรือไม่จริงมันจับอินทิราน้องสาวฉันไปแล้วผมต้องการพบไอ้ลำดวนก่อนครับพบมันทำไมลูกพี่รู้ข่าวเรื่องเมียน้องชายผมแล้วใช่ไหมครับรู้เสียใจด้วยใครคือตัวการไอ้ลำดวนคนของลูกพี่ไอ้ลำดวนฉันไม่เคยพบหน้ามันเลยมีหลักฐานมาถึงไอ้เนี่ยบนที่นอนผมทำไมไม่ถามไอ้การล่ะขอบคุณมากครับโอ้ยไม่โกรธไม่เกลียดผมเหรอครับฉันจะเกลียดคุณทำไมอ่ะจะไม่ส่วนร่วมมือพาคนมากักไว้ที่นี่ป่วยการคิดถึงมันนี่ก็เงินฝากไว้ที่คุณก่อนก็ได้ครับไม่ดีแน่ค่ะเงินตั้งหมื่นเอามานี้เอามาฝากหลุมก็ได้ที่จะอมอีกแล้วสิถ้าไม่เคยอม20ยังเอาหมื่นหนึ่งทำไมจะไม่อมไอ้นี่ดูถูกกูนี่วะแต่ว่าลงตีผิดนะพยายามถุยฮัลโหลผมกล้าบุญชุบพูดครับผมชาติพูดครับผมจะตัวประกาศให้คุณนะชัวร์ปะชัวร์สิครับคุณสดหน้าเจี๊ยทั้งนั้นเลยฮะงั้นเอามาเลยฮัลโหลใครพูดนี่อาร์มพูดพี่อาร์มเลยครับมีอะไรแล้วพี่ไอ้บุญลือมันจะมาเองจัดการมันซะครับครับเข้ามาได้บุญเลยนั่งสิบุญเลยเอาเหล้าดีมะไม่อย่าพบลำดวนแกรู้ที่อยู่ไหมรู้เดี๋ยวจะเอาให้ฉันรู้เรื่องหมดแล้วอย่ามาทำไมถ้าบอกคุณอามโทรมาหักหลังกันชัดๆเนี่ยเป็นใครผมที่ทราบผมโทรศัพท์มาเรื่องขายผู้หญิงไงล่ะครับฉันคิดว่าแกเป็นพวกบุญลือสวมรอยมามากกว่าใครบุญลือนี่ง่ะบุญลือเฮ้ยผมไม่เคยรู้จักครับผมต้องการมาพบคุณก้านบุญชุบฉันเนี่ยนะแต่ตอนนี้ผมชักไม่อยากพบแล้วกลับดีกว่าธรรมดีมีความสำคัญกับนายแค่ไหนก็มากโขนายระวังให้มากหน่อยนะตอนเลิกงานครับจ้ะไอหมอเนี่ยจุ้ยชะมัดเลยเฮ้ย
ไอ้ก้อนตายไม่ลืมมือมันแน่ขวบผมไอ้คนล่ะแม่ผมก็นึกไม่ออกว่ามันเป็นใครจัดการกับลูกสาวเจ้าของบริษัทขนส่งก่อนคุณสวยไอ้ความสวยเนี่ยทำให้แกถูกตามฆ่าหยุดเทปรับรองลุงลุงสวัสดีค่ะลุงเออดีแม่นูหนูเป็นเพื่อนธงรบชื่อธรรมดีค่ะเรื่องที่คุณอาครองเขตมาหาธงรบเหรอค่ะธงรบเขาไม่อยู่หรอกอินทิราล่ะคะอ๋ออินทิราหนูลูกแกะเลยอยู่ข้างในอินทิราคุณทันคุณรู้ได้ไงว่าหนูอยู่ที่นี่สืบกันสิจ๊ะอาจจะมารับหนูกลับบ้านล่ะยังพาอินทิราไปไม่ได้ต้องรอคุณธงรบก่อนหนูเป็นเพื่อนกับคุณธงรบขอรับรองว่าคุณธงรบน่ะไม่ว่าอะไรลุงหรอกไม่ได้พนาคุณใจพุ่มคอร์รัปชันผมไม่รับเอาไหมไม่แล้วเอาขึ้นไปผมไม่ได้ลุงเป็นข้าคอร์รัปชันจะให้ลุงเป็นข้าดูแลเอาไว้เถอะข้าดูแลไหนว่าไม่เอาไงล่ะเอาขึ้นไปฉันล้อเล่นนิดเดียวทำใจน้อยไปได้ทุกคนหยุดมาสบายอย่าน้ำไหลไหลสิตามมาแล้วตามแล้วไหลก็ไม่รู้แล้วคุณธงรบมาจะว่ายังไงเนี่ยก็มาไงอ่ะมาตามอินทิราอินทิราไปไหนซะล่ะก็พวกโจร500ไอ้สิมันชุดหนูลูกแกะไปคุณได้ยังไงว่าอินทิราอยู่ที่นี่ฉันพบกระเป๋าของอินทิราอยู่ในรถของคุณเดี๋ยวหนูมาบอกฉันจากนั้นฉันก็ให้คนสะกดรอยจนรู้ว่าคุณพาอินทิรามาไว้ที่นี่นอกจากคุณสองคนรู้ที่ซ่อนอินทิราแล้วมีใครรู้อีกหรือเปล่าไม่มีค่ะเยำรวนบัวเรียนถ้าไอ้โม่งเป็นเจ้าของงามบัตรเราก็คงตามตัวอินทิราไม่ยากลำดวนบัวเรียนโอ้ยไปรถลำดวนไปตรงนั้นโอ้ยแบ่งเงินมาหน่อยใหญ่แบ่งคืนพรุ่งนี้อ่ะที่ไหนลงเรื่อยมึงอินทิราไปไว้ที่ไหนกูไม่รู้ถ้ามึงไม่บอกตายอย่าฆ่าฉันละ
ใหญ่เลยครับไอ้ทงรบข้าลำดวนครับอามเฉยๆนะแม่อย่าขยับวางมือไว้กับโต๊ะอะไรกันเนี่ยอามแต่ข้าไอ้ลำดวนบ้าฉันสอบถามคู่นอนไอ้ลำดวนแล้วผู้หญิงบอกว่าแกโทรศัพท์ไปนับมันให้ออกไปพบฉันไม่เคยโทรไรโทรไรข้อไอ้ทงรบเป็นคนข้าหมดท่าแล้วแหละถึงย้อนไปให้ไอ้ทงรบยุ่งจริงอามไปแก้ตัวกับยมพบาลเถอะลูกพี่พี่เป็นไงฮะมาไหมครับถามหัวใจไว มาตามรถเลยเจ้านายฉันกำลังรอแกอยู่แสดงกูยกย่องให้มึงเป็นหัวหน้าแต่มึงเหี้ยมึงหักหลังกูคนของกูจะเล่นงานมึงทันทีถ้ากูสั่งแต่แกไม่มีวันจะทำอะไรฉันได้หรอกน้องสาวของแกอยู่ในกำมือฉันแล้วอินทิราถูกไอ้ทงรบเอาตัวไปไอ้ทงรบเป็นมือเป็นตีนให้ฉันโดยที่มันไม่รู้ตัวมึงวางแผนให้ไอ้ทงรบฆ่าพวกเราเพื่อเงินใช่เพื่อเงินเพื่อให้ทุกอย่างเป็นความลับไอ้ทงรบมันก็ต้องตายแต่กูไม่ตายง่ายๆหรอกโว้ยไปอ่ะมึงเป็นตัวการใหญ่แหกตากูข้าย้ายกูใช่ยอมรับว่ากูมีส่วนแต่คนที่ใหญ่กว่ากูหลอกให้มึงฆ่าใครต่อใครรอมึงอยู่ในเงามืดกูเตรียมมาพบกับพวกมึงทุกคนกูรู้ว่ามึงต้องมากูวางแผนให้มึงล้างแค้นกูจะได้กับมึงไอ้สัตว์เดรัจฉานไอ้โง่มึงดูรอบตัวมึงซิก่อนพวกมึงนั่นเรื่องจ่อยเว้ยกูจะลุยมึงให้สมกับความแค้นที่มึงหลอกกูหยุดถ้ามึงบ้าฉันว่าดีตายมึงคู่กูเลยของจริงเว้ยทองรบกูเอาตัวอินทิรามาคราวนี้พวกมึงต้องตายทั้งหมดอินทิราอยู่ไหนเอาตัวมาไอ้คุณยังมึงถอยรถมันจำเป็นพี่ชายพี่อามพี่อามช่วยน้องด้วยบอกไม่ต้องตกใจเฮ้ยเอาตัวเฉลยมาเนี่ยถ้าคุณต้องการตัวน้องสาวคุณยอมแพ้ซะยอมแพ้เห็นอะไรมั้ยโน่นฮะพี่ธนู
ร้านธรวดีในเขตอินทิราเธอมาได้ยังไงอ่ะเออคลองเขตที่คนไปจับใช่ไหมคุณอาแกไอ้เขตพูดให้ฉันรู้สิเรื่องมันไปยังไงมายังไงอธิบายให้ก็ได้คุณครองเขตน่ะคือหัวหน้าโจรปล้นเงินหลวงนายอามน่ะเป็นรองเวลานี่กำลังหักหลังกันเรื่องเงินบัดซบที่สุดเหมือนกับไอ้เมฆรวมหัวกันหักหลังกูกูนึกไม่ถึงเลยว่าคนมันจะกลายเป็นหมาไอ้ยันมึงร่วมมือกับไอ้ครองเขตนะปล่อยอินทิราไม่งั้นทันวดีกับนายธนูตายอามแกจะเอาไงปล่อยอินทิราแล้วเอาเงินทั้งหมดมาให้ฉันฉันจะปล่อยธนูกับธนวดีตกลงไหมตกลงได้เอากระเป๋าเงินมาทีลามาซะอย่าถ้ามึงยิงกูอินทิราตายไอ้อ้ามถ้าแกอยากได้น้องสาวแกไปน้องเงินไหมคะย้อยแม่พี่ชายกับหลานสาวของฉันอยู่ในกำมือมันแกไม่เกี่ยวไอ้อ้ามส่งเงินมาไม่เช่นนั้นกูระเบิดสมองน้องมึงมึงหักหลังกูเลยแม่กูฆ่าทั้งนั้นว่าไงอ้ามเอาสิมึงแปลงเงินมาไอ้เนี่ยที่ล้อไม่หมดแล้ววางอาวุธเข้ามอบตัวซะโดยดีจะได้ไม่เสียเลือดเนื้อทุกคนปลอดภัยไอ้คุณยังไม่ขอยกเลยท่านสารวัตรครับสารวัตรครับผมสกัดจับคนร้ายไว้ได้หมดแล้วครับแกเป็นสารวัตรใช่ไม่ผิดหวังไปควบคุมผู้ต้องหาไว้ให้ดีนะครับผมผมขอมอบตัวมอบทำไมผมผู้ต้องหาของคุณนะครับไม่ใช่คุณเป็นเพื่อนผมตั้งหากไปกันเถอะไปสิใช่ล่ะครับต้องเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าเป็นสิก็หาอะไรคะกระทั่งนมเหนียวหัวใจผมแน่
ที่ดีด้วยครับสารวัตร